จะตายเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะนานี่มาดิมาดินั่นสิเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วพูดเยอะป่ะเล่นกากวันนี้คิดว่าจบกูสวัสดีวัยรุ่นฮันแน่กำลังหาซื้อ ID เกม PV หรือเกม FIFA อยู่ใช่ไหมล่ะงั้นก็มาที่นี่เลยครับลาฟาเกมที่นี่ขาย ID เกม PV และ FIFA รับประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุก ID รับประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนถ้ารู้แล้วล่ะก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟแขนงั้นนี่เลยไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่แบบว่าเฮ้ยผมเนี่ยจะแบบพิมพ์ไปว่าอยากโดนเหลาว่ะอะไรเงี้ยเออนะครับก็พิมพ์ไปงั้นแหละนะแล้วผมก็เล่นไปปกติเลยเดี๋ยวจะดูปฏิกิริยาคนในห้องว่ามันจะเป็นยังไงนะนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็คอนเทนต์นี้นะขำๆแล้วกันนะเออกลัวจะดราม่าด้วยแหละนะครับแบบมันจะดูแบบเล้าไปหน่อยนะแต่ก็ยังไงก็ตามครับคลิปนี้อยากให้ดูกันสนุกๆขำๆแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวไปลองดูนะครับอ่ะมาเดี๋ยวแป๊บนึงคือมันต้องตั้งนี่คอมมูนิตี้ครับนะเออแล้วก็ตั้งอันนี้เนี่ยผมจะตั้งตั้งค่ามาโคไม่ใช่มาโคที่แบบว่าเอาไปยิงสัตว์ยิงสัตว์นะอันนี้แบบข้อความไงมันเป็นระบบในเกมนะครับก็เดี๋ยวผมตั้งว่าอยากโดนมีดเหลาว่ะตั้งแล้วอัลติเมท4ใช่ไหมแป๊บนึงจะไปเล่นเนี่ยเราก็ตั้งค่าสับสนละกันนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดกล้องก็ขอโทษละกันอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วคลิปมันกระตุกคือมันถ่ายพร้อมกันเป็น2อันมันกระตุกอ่ะมันไม่รู้เป็นอะไรช่วงนั้นมันโปรแกรมคือคอมตัวเองมันอึ๋ออ่ะอยากโดนพี่เหลาอ่ะเล้าตีนไปก่อนครับพูดจริงอันนี้คือเล้าตีนไปก่อนครับเล้าตีนไปก่อนจริงก็คือผมจะเล่นปกติแหละนะแต่เราจะมาดูปกติเขาเรียกว่าอะไรปฏิกิริยาป่ะเออจะมาดูแบบว่าเฮ้ยคนในห้องมันจะทำยังไงจะถือมีดมาเหล่าผมไหมอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูไปครับนะต้องลองดูไปเดี๋ยวพิมพ์มันทีเดียวมันไม่ได้ป่ะมันอยากโดนเฮ้ยอยากโดนมีเหล่าโอ้เพิ่งเห็นโอ้อะไรเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้จบแล้วอยากโดนมีเหล่าคืออะไรเอ้ยขาดดอเด็กเป็นตัวเดียวเองตกทำไมโคตรเหลาอ่ะแต่จริงๆนะเหลามากอ่ะครับคือผมว่ามันต้องมีคนแบบแปลกใจบ้างแหละเพราะว่าปกติผมไม่เคยยังไงว่าจุดๆๆเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวทักทายคนนะนะที่ที่รู้จักก่อนเออทักทายกันในทีมด้วยแหละนะส่วนฝั่งของท่านเราไม่ทักทายนะถ้าทักทายเนี่ยมันจะดูแบบคนฝั่งของข้ามจะงงไงเอ๊ะมึงพิมพ์เล้าตีนขนาดนี้แต่ว่าทำไมปัดดีทักทายแบบสุภาพจังอะไรอย่างงี้เนาะมันจะดูแบบแปลกไปหน่อยมันต้องแบบเล้าตีเลยเออมันต้องเล้าไปมาเลยครับพูดจริงมันต้องเล้าตีเลยไปไปเฮ้ยจะเหล่าป่ะเฮ้ยใครให้เลือกผมอ่ะโอ้ยช็อตโอ้โหยิงคู่เลยมาเด้งอื้อไม่มีปกติไม่มีโอ้มีแต่ท่านโอ้อยากได้มีดอ่ะเฮ้ยอยากได้มีดมาอยากได้มีดอ่ะมีดอ่ะยังไงต้องเหล่าให้ดูป่ะเนี่ยต้องเหล่าให้ดูมั้ยเนี่ยเหล่ายังไงป่ะเนี่ยว่าไปหน้าเด้งเอ้ยหน้าไม่เด้งว่ะท้ายที่ตามไปดูที่ใครมาโอ้สงสัยห้องนี้มันแบบมันต้องไปเล่นห้องปืนเอ้ยมันต้องไปเล่นห้องสไนท์มันต้องไปเล่นห้องสไนท์ใช่ห้องสไนท์โอกาสที่แบบจะโดนมีดแต่มันมากกว่านะครับคือปกติผมก็เป็นคนโดนมีดเหลาบ่อยอยู่แล้วนะเออแบบไม่จำเป็นต้องมาทำคอนเทนต์แบบเนี้ยแต่ว่าแบบสงสัยผมคงจะโดนเหลาบ่อยเกินอ่ะจนแบบสมองมันแบบมันคิดอยากจะทำคอนเทนต์แบบเนี้ยเหลาอะไรโดนธนูจากเดินวินเหลาอ่ะ
ลายเป็นตัวห้าวไปเลยโอ้ไม่โดนเหล่าทำไมเขาไม่ทำไมยิงอ่ะมาดีครับเจ็ดเคมาดีครับผมถามเรื่องไปไหนแล้ววะนี่มาดีครับปะล่ะมาดีครับปะล่ะมาดีครับปะล่ะถ้าเหล่าผมนะโอ้โหผมนี่ผมถือว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีสำหรับผมในคลิปนี้อยากโดนเหล่าอะเล่นจริงนะเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยมีใครตั้งใจมาเหล่าเลยเว้ยใส่ต้องไปห้องเอทจริงๆแหละนะตั้งใจจะมาโดนเหล่าก็ไม่โดนเหล่าเลยจริงๆนี่ดูไปก็มีนะฮาวทาโมะฮะแต่แต่ว่าทีมเราแพ้เนี่ยสกอร์ตามไม่ทันครับไม่เป็นไรหรอกไม่อยากตามอยู่แล้วอะไรจริงอ่ะอ่ะพอทนายนี่แหละผมว่าโอกาสที่จะโดนเหล่าเนี่ยมากสุดแล้วนี่จัดไปเลยครับเปิดมาดูคำว่าอยากโดนเหล่าครับเออลักทางที่ดีนะครับโอกาสที่เราจะโดนเหล่าเนี่ยเราต้องวิ่งไปที่ฐานศัตรูครับต้องวิ่งไปที่ฐานศัตรูนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าฐานศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างจะโอกาสโดนเหล่ามากที่สุดไงเพราะว่าเราได้อยู่ฐานศัตรูไงเจ็บโอ้ยเจ็บตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ย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 อยากโดนวิ่งเหล่าอ่ะโดนวิ่งเหล่าอ่ะล้อเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยว่ะถึงก็เฮ้ยเลยเฮ้ยนี่หมายความว่าไงวะอันนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะเปลี่ยนคำบ้างเปลี่ยนแบบอย่าสแปมคำเดิมไงผมจะดูหน้าลำคาญนะครับอย่าสแปมข้อความเปลี่ยนคำบ้างแต่ยิงได้ก็ยิงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ยิงเลยนะจริงไม่ใช่ว่าจะไม่ยิงเลยแล้วก็เล่นไปปกติแล้วล่ะนะจะอัพจัดแล้วล่ะใช่ไหมเออต้องจัดแล้วล่ะจัดให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ยมีดเรามายิงอย่างเดียวเลยว่ะไงดีวะเดี๋ยวทำเป็นไล่ฟันดีไหมทำเป็นไล่ฟันเผื่อมีคนตั้งใจอย่างเดียวเฮ้ยอย่ายิงดิโอ้ไม่เหล่าหรอแม่งเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเฮ้ยไม่เหล่าจริงอ่ะเนี่ยอันเนี้ยจะฟันเฮ้ยเมื่อกี้ก็จะฟันแล้วจริงเมื่อกี้ก็จะฟันแล้วมีปลาแก๊สมาด้วยดิออกปลาไม่ได้แน่คือแค่ฟันคนหน้าหรอหรือยังไงวะเห็นสีนี่นี่มาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยนั่นนี่มาดิมาดินั่นนี่หรอเดี๋ยวก่อนละเดี๋ยวก่อนละโดนแล้วโดนแล้วอย่าแบบนี้อยากแบบว่าได้แบบอยากโดนแบบว่าแบบไล่เหล่ายาวๆเลยอะไรเงี้ยยังไงอะแบบพยายามที่จะมาเหล่าผมอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอวะถามจริงเนี่ยไม่ได้อะไรนะแต่แบบมันไม่มีจริงเหรอแบบว่าคือยังไงอะแบบคลิปอื่นที่ผมแบบเล่นแบบธรรมดาไม่ได้มาเหล่าอย่างเงี้ยเออแบบผมนี่โดนหนักมากนะแต่ทำไมทีนี้เอ้ยเมื่อกี้วะเฮ้ยไม่ตายว่ะจัดเลยเดี๋ยวดูมันต้องมีคนพยายามครับพยายามที่จะมาเหล่าเราอ่ะจริงมีคนตั้งใจจะมาเหล่าผมเยอะเหล่าเบาเฮ้ยเดี๋ยวลายแรกแดจริงลายแรกแดเฮ้ยท่านไหนอ่ะวิวดีไปเลยทีผมอยากโดนเหล่านี่มันยังไงอะแบบไม่ค่อยตั้งแบบไม่ค่อยเจอคนแบบตั้งใจแบบถือมีดตั้งแต่ฐานเกิดแล้วแบบมาเหล่าผมอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยโดนอย่างนี้เลยนะมั้ยเออไม่ค่อยโดนอย่างนี้เลยนะจริงๆไม่ค่อยโดนอย่างนี้เลยอันนี้เป็นห้องธรรมดานะครับแต่ผมเอาปืนกลมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าห้องนี้เขาก็เปิดลูกซองให้เล่นได้นะเดี๋ยวให้ผมตายก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวผมทากันแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงลืมเลย ลืมทีเด็ดตัวเองเลยคือห้องมันหายากมากเลยนะจริงๆว่าจะเล่นสไนเนี่ยนะกับห้องสไนนี่คือแบบโอกาสที่เขาจะถือมีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงครับทำคิดปืนอะไรวันนี้ห้องไม่ได้ทำอย่างโดนมีเหล่ามาดิอย่างโดนมีเหล่าอย่างโดนมีเหล่าพยายามหาห้องแล้วนะเดนแบบคือถ้าเล่นวางบอมผมว่าไม่หนุกเลยนะสำหรับผมอะเพราะว่าวางบอมมันแบบถ้าผมโดนยิงตายก็จบอะแต่คนที่จะมาเหล่าจริงๆก็คือแบบไม่ได้เหล่าอะแต่ว่าห้องนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ครับนะเดนแบบเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยอยากโดนเหล่าครับ อยากโดนเหล่าครับคือมันหาห้องยากดูตามผมอ่ะโอเคคือไม่โดนเหล่าแต่ก็โดนของเกียนนะครับแต่เขาน่าจะเหล่ายากคือทีมเราแม่งไอ้นั่นเกินไปคือผมไม่อยากไปเล่นเกียนเกียนแบบนี้ใส่แคนใหญ่ๆนะอันนี้ผมพูดตามตรงนะคือถ้าไม่เล่นกับแคนใหญ่ๆก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นดราม่ามันจะดราม่าแน่ๆแหละอันนี้จริงๆผมคิดมาแล้วล่ะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเล้าแคนใหญ่ๆดีไหมอะไรก็แบบไม่น่าดีว่ะคิดไปคิดมาไม่น่าดีเดี๋ยวดราม่านะครับเดี๋ยวดราม่ามันจะใหญ่โตนะครับมันจะใหญ่โตเกินไปเอาเท่าที่เล่นได้ละกันนะครับเพราะปกติเล่นธรรมดาผมก็โดนเหล่าอยู่แล้วนะปกติคนก็ต้องจะเหล่าอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงโดนเหล่าถ่ายออกคลิปครับปลุกกำลังใจหน่อยดิปลุกกำลังใจหน่อยเดี๋ยวคนจะได้มาเหล่ากูได้ไหมล่ะโอ้โหไม่ได้เหล่าแล้วล่ะดูจากตรงทีมเราแต่ละคนก็ยอดจริงๆ AK บง AK บอมอะไรเงี้ยจัดเต็มนะเหล่าออกคลิปเลยนะเว้ยโอ้ยโดนแต่โป่งไงนะที่ชื่อเขาชื่อว่าโซนทีนนะครับนะชื่อถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเขาชื่อโซนทีนนะนี่บอกไว้ก่อนนะใครเจอเขานี่คุณอย่าอ่านว่าคุณอย่าอ่านว่าส้นตีนนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนี่พูดจริงนะเฮ้ยโอ้ปงหนามไม่อยากโดนปงหนามมันอยากโดนมีดอะครับเฮ้ยแม่งดอกจันดิมันดอกจันดิเห็นไหมเนี่ยพิมพ์เล่าขนาดนี้ผมถึงได้บอกไงว่าไม่อยากแบบไปเล่นอย่างเงี้ยใส่แคนใหญ่ๆเขาว่าเดี๋ยวมันจะดราม่าไงมันจะดูไม่ดีอะเนาะวันนี้เล่นจริงนะอันนี้ผมถือว่าผมขอไว้แล้วกันนะการดราม่าครับเล่นธรรมดาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะโดนดราม่าหรือเปล่ากลัวอันนี้กลัวดราม่าจริงนะไม่อยากเป็นปัญหาอันนี้พูดตามตรงไม่อยากเป็นปัญหาครับผมเป็นคนที่เคลียร์ปัญหาไม่ค่อยเก่งนะแต่พูดเยอะว่ะเล่นกากว่าในคลิปอ่ะด่าหัวด่าหัวกูขึ้นเลยว่ะกูขึ้นเลยว่ะกูขึ้นเลยว่ะเฮ้ยเล่นกากไงเฮ้ยสกอร์ดีกว่าคุณเยอะจริงขนาดทีมีตะไก่อะไรอ่ะคุณยังติดลบเลยทำไมวะทำไมอ่ะเฮ้ยไม่เลยเคเป็นคนนักเลงอ่ะจริงเห็นไหมแค่นี้มันยังแบบยังใจนี่เลยยังจะมีอะไรแบบนี้เลยพูดจริงไม่เอาหรอกจริงนี่ขนาดเล่นปืนกลนะเนี่ยลูกซองยังไม่ได้แตะเลยอ่ะตัวไหนออกมาแม่งเจอโหดเชยเพื่อนชอบเลยว่ะจริงเขาบอกว่าทีมเป็นตะไก่เลยนะแหมวอแคนได้นะเย็ดเกแคนสลายอะเย็ดนี่นะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนไว้หน่อยนะเพราะมันยาวหน่อยนะถ้าผู้ชมก็ไปสโลคลิปอ่านเอาเองนะคือก็จะสรุปให้ฟังเลยก็คือนะก็แบบอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแหละเขาก็ด่าผมว่าแบบเฮ้ยผมนี่แม่งกาก
เออไม่เหมือนในคลิปเลยไม่เหมือนในคลิปไม่พอสักพักหนึ่งเขาก็โยงเข้าแคนผมเออโยงถึงแคนสลายว่าเอ้ยสลายเนี่ยไม่เคยวอเขาเนี่ยแล้วแบบสลายเนี่ยมันแพ้กระจอกอะไรเงี้ยเออเขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยนะแล้วคันนี้ผมก็แบบเฮ้ยผมก็งงเลยว่าเฮ้ยสรุปว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรให้แบบว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงด่าอย่างงี้ก็ยอมรับนะว่าแบบว่าเฮ้ยผมเนี่ยเล้าตีนตรงที่แบบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปพิมพ์แบบว่าอยากโดนเหลาอะอะไรเงี้ยเออเหลาเองนะครับยอมรับว่าเหลาเองแต่แบบผมก็งงว่าเฮ้ยแคร์สลายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่าแล้วทำไมมันยงได้ไงว่ามันยงถึงแคร์สลายได้ไงว่าแต่ก็อย่างว่านะครับก็อย่างว่านะก็ผมยอมรับก่อนเลยว่าผมผิดเองนะครับผมผิดเองแต่ก็ตามนั่นแหละนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็มีการด่าเกิดขึ้นแล้วผมก็ยังงงผมยังง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 อยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโอเคนะก็อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครับและท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าว่าผมผิดหรือผมถูกเขาถูกหรือเขาผิดอะไรยังไงอันนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะก็นะครับเอาแบบอยากให้ท่านผู้ชมแบบว่าออกความคิดเห็นตามความเป็นจริงเนาะก็ยอมรับแล้วว่าผมผิดเองนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามครับนะคลิปนี้ถ้ามันไม่ดีอะไรยังไงก็สามารถบอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับชมมากครับผม